ประวัติเซียนแปะโรงสีเดิมมีชื่อว่ากิมเคยแซ่งโง่เป็นชาวจีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ขณะที่อายุประมาณ10ขวบโดยเริ่มจากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปด้วยความขยันอดออมเซียนแปะโรงสีได้ผันตัวมาเป็นพ่อค้าส่งข้าวตามโรงสีและได้รับความไว้วางใจจากเฒ่าแก่โรงสีต่างๆได้รวมเป็นหุ้นส่วนกับโรงสีบางโพใต้หลังจากที่เซียนแปะโรงสีสร้างครอบครัวก็ได้มีการแยกหุ้นโรงสีบางโพใต้โดยได้รับเงินส่วนแบ่งมาจำนวนหนึ่งจึงได้มาสร้างโรงสีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อว่าโรงสีไฟทองสิริตั้งอยู่ที่วัดบางกะดีตรงข้ามวัดศาลเจ้าจังหวัดปทุมธานีและภายหลังได้โอนสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยและได้เปลี่ยนชื่อเป็นณทีทองสิริสำหรับเซียนแปะโรงสีนั้นเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้คนจึงเป็นที่รักและที่ศรัทธาของชาวบ้านในละแวกนั้นและยังชอบบูรณะศาลเจ้าซึ่งก็ได้มีชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาร่วมแรงร่วมใจมาร่วมบูรณะศาลเจ้าจากศาลไม้เล็กๆจนกลายเป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่และได้กำหนดวันจัดงานประจำปีของศาลเจ้าอีกด้วยคือวันขึ้น5ค่ำเดือน1ถึงวันขึ้น8ค่ำเดือน1รวม4วัน4คืนในบางปีระหว่างทำพิธีมีลมฝนมืดครึ้มเซียนแปะโรงสีก็ได้จุดธูปเพื่อปัดเป่าลมฝนไปทำให้ท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีเค้าลางของพายุแต่อย่างใดเป็นที่อัศจรรย์ใจของชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์เป็นอย่างมากและเนื่องจากเซียนแปะโรงสีเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนจากการที่เซียนแปะชอบช่วยเหลือและชี้แนะให้ทุกคนประกอบความดีจึงทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเซียนแปะโรงสีเป็นที่กล่าวถึงและมีผู้ให้ความศรัทธามากยิ่งขึ้นและขนานนามว่าหวยลังเซียนหรือเซียนแปะโรงสีนอกจากนี้เซียนแปะโรงสียังมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านฮวงจุ้ยและพิธีกรรมต่างๆจึงมีผู้คนเดินทางมาขอคำชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องของฮวงจุ้ยบ้านบริษัทห้างร้านและดูทำเลที่ตั้งห่วงซุยของบรรพบุรุษโดยไม่คิดค่าตอบแทนรวมถึงได้เขียนผ้ายันด้วยผู้กันหมึกจีนเป็นภาษาจีน4คำคือเทียนกัวสื่อฮกมีความหมายว่าฟ้าประทานพรและได้แจกจ่ายให้คนที่นับถือศรัทธาเพื่อนำไปปรับห่วงจุ้ยเพื่อเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีค้าขายดีทำมาหากินคล่องแม้เซียนแปะโรงสีจะมีอายุมากขึ้นแต่ก็ยังคงปฏิบัติเช่นเดิมคือชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอกระทั่งเซียนแปะโรงสีเสียชีวิตอย่างสงบในเช้าวันที่16มกราคมพุทธศักราช2527อายุรวม86ปีในเวลาต่อมาครอบครัวและบรรดาลูกศิษย์ผู้ที่ศรัทธาก็ได้ร่วมกันสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณวัดศาลเจ้าหรือวัดมะขามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงเซียนแปะโรงสีโดยใช้ชื่อว่าศาลานทีทองสิริสร้างเสร็จเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2529พร้อมกับสร้างรูปปั้นจำลองขนาดเท่าตัวจริงไว้เพื่อเป็นที่สักการะและเป็นที่พึ่งทางจิตใจของบรรดาศิษย์และคนทั่วไปและได้มีการแจกยันฟ้าประทานพรแก่ผู้ที่ศรัทธาฟรีด้วยศาลเจ้าเซียนแปะโรงสีอยู่ที่ภายในวัดศาลเจ้าตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเปิดให้เข้ากราบไหว้วันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 17:00 ปิดทุกวันจันทร์ยังมีเรื่องเล่าอีกว่ารูปถ่ายที่ขึ้นชื่อในการปราบผีมาก
ไม่ว่าจะเป็นของไม่ดีพูดผีปีศาจแค่อาจรูปท่านเซียนแปะลงสีโดยที่ยังไม่ต้องปลุกเสกไปให้คนที่ถูกผีเข้าดูปรากฏว่าผีกระเจิงทุกรายไปพุทธคุณและประสบการณ์ที่บรรดาลูกศิษย์ใช้ติดตัวแล้วต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดีทั้งทางเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองโชคลาภรวมทั้งด้านแคล้วคลาดคงกระพันของไหว้บูชาอาแปะโรงสีเพื่อความเป็นสิริมงคล 1. ส้ม5ลูก 2. น้ำชา5ถ้วย 3. ขนมแต้เหลียว1จาน 4. กิมหวย1คู่ 5. ทูบ5ดอก 6. พวงมาลัยพลาสติก1คู่ 7. ไหว้วันชิวโง่วันที่5ของวันตรุษจีนวันที่เจ้ากลับลงมาจากสวรรค์คำอธิษฐานขอพรอแปะโง่กิมโคยหรือเซียนแปะลงสีเทียนกัวสือฮกโง่ลี่ขอให้ฟ้าประทานพรโชคลาภความมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวท่านมียันประจำตัวคือยันฟ้าประทานพรกล่าวกันว่าผู้ใดพกพาหรือติดตัวอยู่ในสถานที่ใดจะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองนำพาโชคลาภเงินทองรวมถึงสามารถใช้แก้ห่วงจุ้ยเสริมดวงนอกจากนี้ยังขึ้นชื่อทางด้านกันไฟและสิ่งไม่ดีทุกชนิด